ุ๊กกี้เซ็นดราม่าทะเลาะแฟนคลับบอกเครียดตามแก้ข่าวฟุ้งร่วมหุ้นมูบูเปิดร้านอาหารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยจ้ากลายเป็นกระแสต้องมานั่งตามเคลียร์กันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับประเด็นดราม่าทะเลาะกับแฟนคลับนาวาแบงค์ล่าสุดเนี่ยเจอตัวตลกสาวตุ๊กกี้สุดารัตน์ที่มาร่วมงานประกาศรางวัลเน้นนักร้องครั้งที่3เจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเป็นคนเดิมที่นำข้อความที่ตนเองเคยแจ้งความไว้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนระหว่างการดำเนินคดีอยู่บอกเป็นข้อความเดิมๆแต่แค่เอามาโพสต์ใหม่บอกไม่ได้อุปการะแฟนคลับแต่แค่ช่วยเหลือจ่ายเงินค่ายาให้แค่ไม่กี่ร้อยบาทยืนยันว่าไม่ได้เลี้ยงดูใครค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกคิดมากเพราะเจอมาเยอะแล้วค่ะกับเรื่องแบบนี้เจ้าตัวยังบอกด้วยค่ะว่าไม่จำเป็นต้องมาสร้างกระแสให้กับตัวเองค่ะพอแค่ตามแก้ข่าวเนี่ยก็เครียดอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยขอโฟกัสเรื่องเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ของตัวเองก่อนค่ะบอกตั้งใจทำกับหวานใจอย่างหนุ่มบูบูมากค่ะอยากจะใช้เงินต่อยอดค่ะเพราะวงการบันเทิงเนี่ยไม่มั่นคงค่ะแต่ก็สามารถมั่นคงได้ด้วยตัวเราเองเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวตุ๊กกี้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยจ้าเด็กเนี่ยเราพูดตลกเนาะพี่ได้ยินข่าวป่ะพวกโอ้ตายแล้วไม่จบไม่สิ้นน้องคนนี้ไม่ไปเกิดสักทีว่างงมากเป็นคนเดิมที่แบบว่าแฝงตัวมาแล้วเอาข้อความเดิมที่พี่แจ้งความไว้คือข้อความที่เขาลงทั้งหมดแจ้งไว้เมื่อต้นเดือนกันยายนปี2058ก็อยู่ในช่วงดำเนินคดีอยู่แล้วก็ตามตัวเขาอยู่จะบอกว่ารู้หมดว่าอยู่ที่ไหนเล่นตรงไหนอะไรเงี้ยรู้หมดแต่ว่าไม่ทำร้ายกันมองมุมแล้วเอาสงสัยน้องมันหน้าหนาวอ่ะน้องก็เลยบริหารมือบริหารอะไรไปจะว่าเป็นข้อความเดิมๆแต่ว่าน้องเขาเอามาโพสต์ใหม่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนเรื่องใหม่แต่คนที่ติดตามพี่ตุ๊กกี้นะพี่ตุ๊กกี้ไปแจ้งความมาเนี่ยก็ตามเขามาเขาหายไปแล้วนะเขากลับมาจะบอกว่าเรื่องน้องแบงค์เนี่ยสงสารน้องนะคือจะบอกว่าน้องจะโพสต์อะไรในเฟซบุ๊กน้องอ่ะทำไมต้องโยงพี่ตุ๊กกี้หนึ่งในนั้นไม่ใช่พี่ตุ๊กกี้มีน้องใบเตยด้วยคือจะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเขาจะโพสต์ไล่งอนใครด่าแต่อย่าไประบุคนที่เขาสนิทมันจะเป็นเรื่องเป็นราวคือพี่ตุ๊กกี้อ่ะสนิทกับน้องกลายเป็นว่าอ้าวที่ด่าพี่ตุ๊กกี้หรอกลายเป็นเรื่องแล้วพี่ก็โทรหาแบงค์บอกเขาไปสิว่าแบงค์มีคนรู้จักเยอะไม่ใช่แค่พี่ตุ๊กกี้คนเดียวอาจจะเป็นคนดังมั้งดังมั้งก็เลยแบบเป็นเรื่องเวลาจะบอกข้อความเดิมๆค่ะแล้วก็โพสต์เองลบเองแล้วก็หายไปเองเนี่ยข่าวยังไม่ได้ออกทุกช่องเลยหายไปละแล้วเขาบอกว่าเขาสนิทกับพี่ตุ๊กกี้ด้วยบ้านอยู่ข้างกันดิจ้าพี่หันจะบอกว่าหันซ้ายมาเขาเป็นบ้านล้างมึงอยู่ตรงไหนขวามือเป็นคลองพี่ก็คนเราเนี่ยว่างๆต้องมาสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านพี่นะหาอยู่ตอนนี้9คนว่างๆต้องมาหาพี่อย่าคิดมากชีวิตคนเราต้องดูแลชีวิตตัวเองก่อนที่จะไปสนใจเรื่องคนอื่นส่องกระจกมองตัวเองว่าชีวิตเราดีหรือยังถ้าดีแล้วก็ให้ดีต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่พูดสิ่งที่ทำนั้นมันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองก็อย่าไปทำเลยเสียเวลาข้อมูลก็คือมีการอุปการะหรือว่าไปมีลูกเลี้ยงด้วยนะมีลูกเลี้ยงด้วยพี่ตุ๊กกี้ไม่สามารถมีลูกเองแล้วก็ไม่อยากมีเพราะฉะนั้นละคนนี่จะอุปการะคุณมีคำว่าชุบชีวิตด้วยโอ้มหาศาลยิ่งใหญ่มากมันไม่สมควรใช้กับพี่ตุ๊กกี้หรือชุบชีวิตมันยิ่งใหญ่ไปคือจะบอกว่าแค่ช่วยเหลือแฟนคลับ1คนที่เขาไม่มีเงินจ่ายค่ายาไม่กี่ร้อยเองมันไม่ได้มากมายเลยจะบอกว่าบางทีเนี่ยพี่ก็มาอ่านแล้วพี่ก็มานั่งตอบพี่ก็ตัวเองก็ขำเรื่องตัวเองนะอยากจะบอกว่าแม่เขาก็ไม่ได้ช่วยเขาคนเดียวค่ายาไม่กี่ร้อยแล้วก็การเขียนเป็นเรื่องนึงเลยนะเนี่ยจะส่งให้พจน์อานนท์ทำหนังไม่เป็นความจริงสักอย่างไม่เคยอุปการะใครทั้งสิ้นค่ะมีหลาน2คนส่งปริญญาตรีอยู่ก็หนักพอสมควรอยู่ไม่ได้เลี้ยงดูใครไม่ได้เลี้ยงดูใครทั้งสิ้นแล้วก็สิ่งที่เขียนมาก็นี่แหละถามตุ๊กกี้ทุกอย่างก็จะจบพี่ตุ๊กกี้เราเหนื่อยใจไหมคะที่แบบคนออกมาดิสนีย์มาว่าเรามาโจมตีเราตลอดเขาว่างเขาบอกเขาว่างไม่พี่เจอมาหนักแล้วอ่ะเจอมาจาก1เป็น2จนมีเพจแอนตี้เพจแอนตี้ก็หายไปไหนก็ไม่รู้จะไปฝากร้านหน่อยก็หายไปแล้วไม่มีแล้วไม่ค่อยคิดมากหรอกเพราะเจอมาเยอะแล้วเจอมาทุกสถานการณ์แล้วก็มันไม่มีผลกับชีวิตพี่ตุ๊กกี้เลยแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือใส่ใจแต่เรื่องที่มันทำให้เราสบายใจเชียงรายเหมือนมีคนออกมาบอกว่าตลกร่างเล็กพี่โทรไปเลยนะพี่โทรไปหาคนโพสต์คนโพสต์ก็อ๋อผมเข็นก็เลยผมไม่ได้ถามพี่ผมก็เลยโพสต์ไปเองพี่ก็ถามผู้ใหญ่ขาเคลียร์ให้หนูด้วยนะว่าหนูงงคือเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงพี่ตุ๊กกี้
เหตุการณ์วันนั้นก็สำนักพิมพ์หนึ่งแล้วก็บริษัทใหญ่หนึ่งจ้างพี่ไปถึงงานเขาบอกเลยพี่ว่ามางานบุญนะพี่ตุ๊กกี้ช่วยกันโอเคไปพี่แต่ว่าพี่บอกว่าพี่มีพี่มีงานประกวดกระเทยอยู่อุดรนะไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าวันที่10พี่ก็นั่งเครื่องจากอุดรเชียงใหม่แล้วก็นั่งไป2ชั่วโมงครึ่งไปงานพี่ตุ๊กกี้ผมขอเดี๋ยวหนูต้องไปกลับนะพี่เพราะว่าหนูมีงานเช้าวันที่11หนูขอนะพี่นะเขาบอกไปกลับได้ไม่เกิน2ทุ่มไม่เกิน2ทุ่มพี่ไปถึงประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละก็เห็นมีการแสดงอยู่บนเวทีก็ติดคือเราติดต่อกับหลวงพ่อคนเดียวแล้วเราไม่มีเบอร์ประสานงานอะไรก็เอะอะก็หลวงพ่อไงโอ้ว่าค่ะหลวงพ่อค่ะก็ไม่ได้เร่งไม่อะไรจน4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งพี่ก็โอ๊ยหลวงพ่อคะหนูจะทำไงดีหนูไม่ได้กลับแล้วล่ะไม่เป็นไรหนูจองตั๋วใหม่ก็ขึ้นหลวงพ่อบอกว่าคุณตุ๊กกี้คะเวทีปิด5ทุ่มแต่นี่4ทุ่มครึ่งแล้วหลวงพ่อหนูทำไงหนูได้ร้องแล้วหนูได้มาแล้วก็ขึ้นตอน4ทุ่มประมาณ40ร้อง2 3เพลงก็ลงแล้วคนคนนี้ก็โพสต์พี่ก็เลยมองว่าเอ้ยไม่มาอยู่ด้วยกันทำไมรู้เรื่องจังเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในนั้นเยอะแยะหมดเล่นลงไปไหว้ไม่รู้ว่ามากับหลวงพ่ออ่ะก็อยู่บนรถตู้รอสแตนบายข้างเวทีพี่อยู่ข้างเวที929ขึ้นเวทีได้เลยไม่ได้ไปไหนได้อยู่ตรงนั้นแหละคือจะบอกว่าบางทีไม่ต้องสร้างกระแสให้หนูหรอกเพราะว่าหนูเวลาหนูมาตามแก้ข่าวมันเครียดนะบางทีสิ่งที่ไม่ได้ทำแล้วเราไปงานบุญทำไมต้องมีคิดไปในทางที่ดีอาจจะเป็นสัญชาตญาณพี่เขาเพราะข้อพี่เขาเป็นนักข่าวแต่ก็เคลียร์เพราะว่าเป็นคนชัดเจนมากบางคนคือจะบอกว่าพี่นักข่าวนี่แหละส่งเบอร์มาให้แล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้ต้องขอบคุณมากๆหลายสำนักไม่ขอเอ่ยนะคะส่งมาเพราะฉะนั้นแล้วส่งมาเพื่อแต่จริงแล้วไม่เขาไม่ทำข่าวต่อแสดงว่ามันไม่เป็นจริงเพราะว่าพี่ไม่ทำข่าวต่อเลยหนูก็โทรไปคุยกับเขาดีๆนี่แหละแต่รู้ว่าเขาเป็นรุ่นน้องนะแล้วก็คุยพี่ขาพี่มีอะไรคุยกับหนูได้นะหนูจะเล่าพี่ฟังเอาไหมไม่แก้ตัวนะแต่เล่าความจริงก็เล่าทั้งหมดที่เล่าให้ฟังให้เขาฟังลบเถอะอันที่หนูบอกให้ลบเนี่ยเพราะว่าพี่จะทำร้ายหนูทำไมไม่เป็นความจริงเขาโอเคคุณแมนมากเขาก็ชมหนูว่าหนูแมนมากไม่มีดาราคนไหนยกหูแล้วก็มีเบอร์ส่วนตัวเขาคุณตุ๊กกี้แมนมากหนูเป็นคนจริงใจพี่คบกันไปนานๆน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่มีพี่หนูก็ไม่ดังไม่มีหนูก็ไม่รู้จะทำข่าวอะไรแต่เราต้องทำข่าวให้รู้สึกว่าเป็นผลบวกต่อกันก็ขอโทษเขาถ้าหนูทำให้พี่รู้สึกไม่ดีหนูขอโทษนะพี่นะแต่ว่าลบเถอะการลบครั้งนี้ก็ถือซะว่าเห็นแก่หนูโทรมาขอพี่นะครับลบไม่ลบไปเป็นไปโพสต์ต่อว่าตลกโทรมากันโทรมาเองเลยนู่นนั่นก็เลยหน้าที่เราจบแล้วอ่ะก็เลยให้ผู้ใหญ่สำนักค่ายเขานั่นแหละเป็นไงนะคะตอนนี้พรุ่งนี้เปิดแล้วค่ะพรุ่งนี้เปิดแล้วก็ฝากด้วยนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆของหนูกับบูบูอาจจะเป็นธุรกิจนึงที่หนูผูกมัดเขาไว้กับชีวิตทั้งชีวิตไปไหนไม่ละก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะแล้วก็ตั้งใจมากเวลาที่หนูมีอยู่หนูก็ไปหางานเพิ่มนะหนูก็เป็นเด็กเสิร์ฟพรุ่งนี้ใครไปที่ร้านหนูก็จะเจอหนูเป็นเด็กเสิร์ฟหนูเต็มที่มากแล้วก็อยากใช้เงินต่อยอดเพราะว่าเขาบอกว่าวงการบันเทิงมันไม่มั่นคงแต่หนูเชื่อว่ามั่นคงด้วยตัวเราแต่ธุรกิจที่เสริมมาก็อยากต่อยอดเงินในบัญชีค่ะจากร้อยก็อยากนับเงินหมื่นบ้างไม่ใช่หมื่นบาทนะไม่เยอะค่ะไม่เยอะช่วยกันไม่เยอะค่ะเพราะทุกอย่างหนูโชคดีตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่หรือว่าจะเป็นเจ้าของตกแต่งหรือว่าจะเป็นเจ้าของต่างๆที่มันซัพพอร์ตหนูมีแต่คำว่าต้นทุนไม่เอากำไรกับตุ๊กกี้ก็เลยโชคดีหน่อยมันเป็นคนมีนะเอ็นดูใครเห็นก็สงสารก็แหมปัญหากรณีพิพาทระหว่างแฟนคลับกับสาวตุ๊กกี้เนี่ยไม่จบไม่สิ้นกันสักทีนึงเลยล่ะค่ะทำเอาเจ้าตัวถึงกับออกอาการเซ็งๆเลยล่ะค่ะที่ต้องมานั่งตามแก้ข่าวยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวตุ๊กกี้ด้วยจ้าWould he be quiet as what came out of their mouth?